Lover by The High ไม่คุ้นเสียงกันใช่ไหมคะงั้นแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะนุ้ยนะคะขออนุญาตเป็นพิธีกรแทนพี่จันจิ1วันค่ะวันนี้นุ้ยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนอมอสุดน่ารักที่ติดกระแสใน TikTok จนมียอดวิวมากกว่า2ล้านวิวจะมีใครกันบ้างจะมีนอมอที่เราฟอลอยู่ไหมนะนุ้ยคัดมาให้แล้วจำนวนทั้งหมด10บ้านค่ะงั้นเราไปเริ่มกันที่บ้านแรกเลยนะคะน้องหมาโกลเด้นอารมณ์ดีหนุ่มเหนือตาตีกับเจ้าบอยจากบ้านกู๊ดบอยค่ะโอ้ยเป็นแฟนคลับเจ้าบอยนะเนี่ยหลายๆคนพอได้ยินคำว่าบอยคือแบบนึกออกเลยหน้าโกลเด้นลอยขึ้นมาเลยใน TikTok คุณเพคคิดว่าความน่ารักแบบไหนอะคะที่แบบทำให้คนเข้ามาติดตามใน TikTok แบบจำนวนมากมายขนาดนี้ความน่ารักของเจ้าบอยน่าจะอยู่ที่ตาของเจ้าบอยแล้วก็เจ้าบอยฟังคำสั่งหลายๆอย่างออกเขาก็เลยทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเจ้าบอยถึงฟังคำสั่งออกแล้วก็ค่อนข้างสงสัยว่าเรามีวิธีสอนยังไงอะไรเงี้ยมากกว่าครับฝึกน้องอย่างเงี้ยค่ะมีขั้นตอนการฝึกยังไงบ้างคะอ๋อไม่มีอะไรเลยครับสำหรับเจ้าบอยมีขนมเท่านั้นเองครับจะให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยนะมาเลยมาเลยมาเลยนั่งรอนั่งรอก่อนนั่งรอรอนะจิบนั่งรอพูดยิ่งมากไฮไฟหน่อยไฮไฟหน่อยบอยไฮไฟหน่อยครับบอยไฮไฟหน่อยครับกินได้กินแล้วคลิปไหนอะคะที่แบบว่ามีคนแบบคอมเมนต์เยอะหรือว่าเข้าชมเยอะมากที่สุดเลยตอนนั้นผมตัดงานเนาะผมก็ทำงานอยู่แล้วก็อุ้ยนอนประมาณตีห้าแล้วทีนี้เจ็ดโมงเป็นเวลาของเจ้าบอยละเจ้าบอยก็จะมากวนแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, จะมากวนอะไรเราก็เล่นเราก็เหมือนกับทำศึกทำสงครามกันแล้วก็สักพักหนึ่งก็เหมือนเป็นไบโพล่าฮะก็คือขอมือเจ้าบอยนะครับก็สงบศึกกันเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คลิปนั้นก็เลยมีคนรู้จักเจ้าบอยมากขึ้นครับผมเจ้าบอยโชว์ตัวหน่อยแล้วบอยบอยมานี่มานี่เร็วหนูมานี่เร็วมาเร็วมาเร็วหนูอยากกินขนมไหมหนูอยากกินขนมไหมหนูอยากกินขนมขอเก้าแล้วขายดีดีขายดีดีกันกินได้ครับมากินตรงนี้มากินตรงนี้นั่งก่อนเซโอเซโอเซโอไม่มีขนมไม่เซเลยนะอย่าลืมเข้าไปติดตามความน่ารักของเจ้าบอยกันเยอะๆนะคะมาต่อกันที่บ้านที่2ค่ะมาดูเจ้าไคโดกันนอมอตัวยักษ์สายมุ้งมิ้งแล้วเจ้าของน้องไคโดเนี่ยยังมีดีกรีเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ของจังหวัดสกลนครด้วยนะคะเจนนี่มิสแกรนด์สกลนครคุณเจนก็คือต้องดูยาวมากเคยวัดส่วนสูงน้องไหมคะเนี่ยยังไม่เคยค่ะเขาไม่เคยให้วัดส่วนสูงหรืออะไรเลยอะไรที่แบบเกี่ยวกับนั่นแหละค่ะเดี๋ยวพี่บอกเกี่ยวกับตลับเมตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ยอมเลยที่มาของคลิปใน TikTok ค่ะทำไมคุณเจนถึงแบบว่าเริ่มถ่ายน้องลง TikTok อย่างเงี้ยค่ะก็เหงาค่ะอยู่บ้านกัน2คนแล้วเหงาแล้วก็แบบคือเขาก็ชอบเล่นเขาก็แบบติ๊งตองดูติ๊งตองอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาชอบแล้วก็มาติดตามน้องเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะคลิปที่ทำให้ไคโดเป็นที่รู้จักเลยน่าจะเป็นตลับเมตรใช่ค่ะคลิปโฟตลับเมตรนี่คือแบบคนรู้จักไคโดเพราะคลิปนี้เลยค่ะจริงตอนแรกไม่รู้ว่าเขากลัวนะคะแต่ว่าวันนั้นน่ะเราอะอยากรู้ว่าเขาอะมีความสูงเท่าไหร่เจนก็เลยแบบเอาโอเคดึงตลับเมตรมาแบบขอว่าตัวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบถอยหนีไปเลยแล้วก็เลยเอ้าเขากลัวหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ตลกก็สรุปว่ากลัวจริงๆก็เลยทำคลิปขึ้นมาค่ะแล้วน้องก็กลัวมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะใครโดนลุกขึ้นมาได้ไหมลูกลุกขึ้นมาได้ไหมครับลุกขึ้นมาได้ไหมไปเที่ยวไปเที่ยว
ไคโดอย่าเพิ่งนอนนะลูกเขาก็ตลกก็คือฟันเขาไม่มีนะคะดูไปอ่ะไคโดมาขยับมาโอเคลูกเนี่ยค่ะเขาจะแบบมีเขี้ยวนะคะแต่ว่าฟันเขาอะค่ะข้างหน้าคือแบบไม่มีเลยฟันหนูหายอ่ะไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าฟันหายไปไหนหรือว่าไม่ขึ้นนะคะไม่เคยเห็นเลยเจ้าไคโดของเราก็คงหนีไม่พ้นสโลแกนนาโหดหมดคิตตี้ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมสภาพบ้านต่อไปนุ้ยขอนำเสนอเพื่อเอาใจคนชอบสุนัขพันธุ์เล็กกันบ้างนะคะกับบ้านน้องถ้วยฟูค่ะบอมเมอเรเนียนตัวกลมที่มีความน่ารักจนทำให้มียอดวิวใน TikTok มากถึง 2.7 ล้านวิวเรื่องราวความน่ารักของน้องถ้วยฟูกับคุณพ่อแฝดจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยค่ะอยู่กับน้องถ้วยฟูฟูสมชื่อมากๆเลยฟูเพราะขนหรือฟูเพราะน้องอ้วนอันนี้น่าจะทั้งสองอย่างครับตอนนี้ก็พยายามจะลดน้ำหนักน้องอยู่เอาเป็นคลิปที่แบบนุ้ยรู้จักถ้วยฟูเลยนะถ้าส่วนตัวนุ้ยเองอ่ะคือคลิปที่คุณพ่อแกล้งน้องที่เรียกแล้วแบบน้องมาหาแล้วแบบเหมือนคุณพ่อไม่สนใจแล้วก็เรียกอันนั้นคือที่มาของคลิปคือเริ่มจากยังไงบ้างคะจริงๆที่ทำขึ้นมาก็เราอยากจะรู้ปฏิกิริยาของน้องเขาครับว่าเฮ้ยถ้าเราน้องแกล้งแย่เขาแบบเนี้ยทำเป็นไม่สนใจทำเป็นมองไม่เห็นเขาเนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเลยจะดูปฏิกิริยาตอบโต้จากเขาอะนะครับถ้วยฟูถ้วยฟูไปเที่ยวกันแล้วป่ะเร็วถ้วยฟูอยู่ไหนไหนถ้วยฟูถ้วยฟูอยู่ไหนเร็วก็ออกมาตามที่เห็นนะครับก็มีความพื้นที่มันมีนิดหน่อยเหมือนกับโมว่าทำไมมองไม่เห็นเขาสักทีเลยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยตอนนี้อันนี้ถ้วยฟูถ้วยฟูคือเหมือนถ้วยตุ๊กตามากกว่าตุ๊กตาตัวจริงอีกมีใครจะสมัครเป็น FC น้องถ้วยฟูเพิ่มไหมคะน่ารักมากๆเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพักสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมความน่ารักของเหล่านอมอสุดฮิตติดเทรนด์ TikTok กันต่อได้เลยว่าบ้านต่อไปจะมีความแสบขนาดไหนห้ามพลาดนะคะเจอไฮมีทแอฟมีลส์ทำไมอาหารมีประโยชน์จะอร่อยไม่ได้เฮียย่ารู้อาหารที่มีประโยชน์ต้องไม่ใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ใช้แต่เนื้อเน้นเน้นเม็ดนุ่มมีประโยชน์และอร่อยให้ทุกมื้อมีแต่เนื้อเน้นๆเจอไฮมีทแอสมิลสุนัขไม่กินยินดีคืนเงินกลับมาชมกันต่อในช่วงที่2ค่ะเราเปิดกันด้วยความน่ารักของเจ้าโกลเด้นน้องบีน่าวอลที่ส่งตรงความแสบมาจากพัทยาจนทำให้ใครหลายคนหลงรักน้องผ่านทางโซเชียลจะแสบขนาดไหนเราไปฟังคุณแพลวเล่าวีรกรรมของน้องบีน่ากันค่ะบีน่าอีซี่อีซี่จะได้คุยไหมเนี่ยตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะบีน่าจะ3ขวบกันยานี้ค่ะ5กันยานี้ก็3ขวบเต็มแล้วหลายคนบอกว่า3ขวบแล้วจะนิ่งขึ้นนี่ก็มารอรู้อยู่ว่าเอ๊จะนิ่งจริงๆไหมคือนุ้ยอะเห็นใน TikTok เป็นคลิปตั้งแต่น้องยังเด็กๆว่าแบบเป็นวีรกรรมคือที่ช็อกมากก็คือหลอนด้วยแอบหลอนด้วยตอนเขา2เดือนค่ะตอนนั้นคืออยู่บ้านกับบีน่าแค่2คนแล้วทีนี้ก็เล่นกันอยู่โรงรถแล้วเราจอดรถไว้หน้าบ้านนะคะก็วิ่งเล่นตรงโรงรถเสร็จปุ๊บแล้วเราลองหิวข้าวก็เลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยเอาบีน่าเข้ากรงก็เดินเข้ามาในบ้านหยิบกระเป๋าตังค์แล้วเราก็เลยเดินออกไปบีน่าหายบีน่าหายเราก็เดินรอบบ้านเลยทีนี้ก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยมีใครมาอุ้มหมาเราไปหรือเปล่าสรุปเราก็เลยส่องดูไปเจออยู่ใต้รถอะค่ะเราก็แบบเฮ้ยออกไปได้ไงเราปิดประตูบ้านอย่างดีออกไปไม่ได้ออกไปยังไงอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยจะกลับเข้ามาจังหวะที่เราเดินกลับเข้ามาอีกรอบนึงค่ะแล้วก็เอาเขาไว้ให้ลงรถเหมือนเดิม
ออกไปเขาก็หายเหมือนเดิมค่ะแต่รอบนี้เรารู้แล้วเราก็เลยส่องไปเขาอยู่ใต้ท้องรถอีกแล้วคำถามคือเขาไปได้ยังไงตอนนั้นก็เครียดละออกไปยังไงเริ่มหลอนแล้วอยู่บ้านคนเดียวด้วยก็เลยอุ้มเขากลับมารอบที่3แล้วออกไปข้างนอกเราก็อยู่หลังรถเพื่อแอบดูว่าเขาจะทำยังไงโป๊ะเช็คเลยค่ะเขามุดตรงช่องไอ้มันเป็นรางค่ะกับล้อช่องว่างตรงนั้นอ่ะเขาไหลเป็นของเหลวออกไปจับได้แล้วคลิปใน TikTok ที่นุ้ยเห็นก็คือน้องเห่าชามกับเห่าราวตากผ้าวันนั้นเราเดินรอบหมู่บ้านเป็นปกติทุกเช้านะคะแล้วทีนี้มันมีบ้านหลังนึงที่เราต้องผ่านแล้วคนเก็บขยะค่ะเขาตะแคงถังเขาไม่ตั้งถังเหมือนเดิมลีน่าก็กลัวไม่ยอมเดินเลยค่ะคือเขาจะกลัวอะไรแบบนี้ค่ะถ้ามันเปลี่ยนรูปร่างไม่เหมือนเดิมก็คือจะแบบไม่เอาแล้วไม่เชื่อใจโหเห็นหน้าเบาๆแบบนี้แต่แสบไม่เบาเลยนะบีน่าไปต่อไม่พักกับความน่ารักของปอมเมอเรเนียนน้องชาบูที่ FC โดนน้องตกเพราะรอยยิ้มคุณอาร์ตมีวิธีอย่างไรถึงถ่ายคลิปออกมาได้น่ารักขนาดนี้พร้อมกับเคล็ดลับการดูแลที่ FC ถามเข้ามาเยอะมากๆใน TikTok ไปชมพร้อมๆกันกับบ้าน Dad and Dog ได้เลยค่ะเห็นในคลิปจะเป็นแบบน้องนั่งนิ่งมากๆแล้วก็ยิ้มทุกคลิปเลยคุณอาร์ตมีเคล็ดลับยังไงให้น้องนิ่งได้ขนาดนั้นคะโดยอุปนิสัยของน้องเขาเป็นคนเรียบร้อยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะสาธิตให้ดูต่อหน้ากล้องเลยก็ได้ครับผมนั่งลงไม่ต้องกลัวมานี่ลูกมานี่นี่นั่งลงครับนั่งลงครับโอเคพร้อมเลยครับพร้อมเลยครับโอเคนั่งนิ่งลูกก็คือเขาก็จะมองสัญญาณมืออย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณพ่อก็ถ่ายส่วนน้องเขาเป็นคนยิ้มเก่งอยู่แล้วครับส่วนตัวน้องเป็นคนยิ้มเก่งอยู่แล้วยิ้มอยากดูยิ้มทุกคลิปเลยจะเห็นน้องยิ้มแล้วหูจะลูบไปด้านหลังแล้วคนใน TikTok เขาก็น้องมีหูไหมคะรุ่นนี้ทีแรกคุณพ่อตอนคุณพ่อรับน้องมาน้องก็มีหูอยู่นะครับแต่ว่าไปมาๆน้องเวลาเขาน้องเขาแบบแกล้งดูเขาพอดูเขาหูเขาก็จะลู่ครับแล้วก็ถ่ายเลยในTikTokก็คือจะมีคำถามเข้ามาถามขนน้องสวยมากมีเคล็ดลับหรือว่าใช้แชมพูยังไงบ้างคะทำไมน้องชมพูถึงขนหนานุ่มนะครับเพราะคุณพ่อใช้แชมพูยี่ห้อการ์เจอร์นะครับขนดำนะครับเป็นแชมพูดีท็อกซ์นะครับขนขาวนะครับเป็นแชมพูบำรุงขนแล้วก็ตามด้วยเซรั่มนาโนซิลเวอร์นะครับใช้3ขวดนี้นะครับแนะนำนะครับใช้3ขวดนี้คู่กันนะครับจะทำให้ขนสะอาดหนานุ่มแล้วก็ไล่ในส่วนของเห็บหมัดด้วยนะครับFC น้องชาบูต้องไป 4F แชมพูกันแล้วนะคะขายเก่งมาถึงนม.จอมป่วนห่วงเจ้าของน้องจั่นเจาแต่บ้านนี้ไม่มีเปาบุญจินนะคะมีแต่น้องตองอูที่จะมาแชร์ความป่วนของสุนัขที่บ้านค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังน้องตองอูกันเลยค่ะจั่นเจาหมาโง่ทำไมถึงต้องเป็นหมาโง่คือตองอูอ่ะชอบดูการ์ตูนเรื่องนึงมากที่เป็นเคอร์เรตไอหมาหน้าโง่อะไรในช่องการ์ตูนช่องนึงแล้วทีเนี้ยมีความรู้สึกว่าจั่นเจาอ่ะมีคาแรคเตอร์ที่แบบคล้ายๆหมาตัวนั้นอ่ะเวลาที่อยู่กับคนในครอบครัวคือเขาแบบฉลาดนะคะใช่ก็เลยตั้งเป็นแฮชแท็กนี้ขึ้นมาค่ะเป็นสายพันธุ์อะไรอ่ะคะน้องเป็นชิสุผสมชิวาว่าไม่ถูกกับน้องปังอูอยู่ด้วยกันทำไมถึงแบบทุกครั้งที่เจอหน้ากันน้องจะแบบเหมือนจะขู่ว่าจะยังไงอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่รู้จริงๆเฮ้ยเล่าถึงคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดใน TikTok หน่อยค่ะคลิปที่กีทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่งๆๆๆๆเก่งมากไม่เห็นจะเก่งเลยทำไมลูกเอามาเลยไม่พอใจกูละกีทำไมนิสัยไม่ดีให้กีเอาเลยลูกเอามาเลยทำไมถึงแบบทุกครั้งที่เจอหน้ากันน้องจะแบบเหมือนจะขู่ไม่เห็นจะเก่งเลยกีทำไมนิสัยไม่ดีอันนี้สุดหนูจริงๆเฮ
พอลงปุ๊บคลิปนั้นกลายเป็นไวรัลขึ้นมาก็คือแบบคนมาสนใจด้วยอยากให้รู้ว่าจันเจ้านี้ใส่ไม่ดีนะไม่ใช่น่ารักอย่างแบบเพื่อนแต่พอลงไปก็คือกลายเป็นคนชอบน้องเยอะมากๆเลยจริงๆการที่เขาเป็นแบบนั้นอ่ะเขาน่ารักแล้วน่ารักมากใช่ไหมคะเหมือนกัดฟันหรือเปล่าตะกี้น่ารักมากใช่ไหมคะน่ารักมากจริงๆค่ะน้องตองอูจันเจ้าเห่าเพราะจันเจ้ารักนะคะเราจะรักกันหนึ่งวันก็หอมกันจันเจ้าให้ดูหนึ่งสองขอหอมอีกรอบขอหอมอีกรอบกล้าดูมันกล้าพักให้หายเหนื่อยจากการหัวเราะสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมารับชมความน่ารักที่เรียกรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมกับ4บ้านสุดท้ายกันต่อได้ในช่วงหน้าค่ะเจนนี่ได้เวลากินข้าวแล้วลูกนี่กินกินจินนี่มาสุขภาพดีจริงๆนะนามามากินจินนี่มา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 จินนี่ทูน่าไวท์มีทอาหารแมวพรีเมียมจากทูน่าเนื้อขาวล้วนช่วยบำรุงผิวหนังสายตาเสริมสร้างสมดุลให้ร่างกายกินจินนี่กินอย่างราชาเลเวอร์บายเจอหายช่วงสุดท้ายนี้เราไปชมกันต่อกับบ้านสุดเท่ที่เจ้าของเท่มากๆคุณมอสและคุณเจียเจียมาพร้อมกับน้องๆอีก3ตัวทั้งสายแฟสายป่วนและสายมุ้งสุดๆไปชมความน่ารักและความวุ่นวายกันได้เลยค่ะเห็นในคลิปล่าสุดก็คือข้าวปั้นมีลูกแล้วใช่ครับผมเห็นมีก็คือมีดราม่าด้วยเป็นมายังไงเรื่องดราม่าของลูกข้าวปั้นคือลูกข้าวปั้นมีทั้งหมด8ตัวค่ะพี่ตอนแรกก็แบบเราก็ดูแลมาดีโดยมาตลอดแล้วเราก็ฝากเลี้ยงไว้ค่ะพี่ฝากเลี้ยงไปมาก็คือตอนแรกน้องก็ทานนมจากข้าวปั้นเนี่ยค่ะจากแม่เขาแล้วพอ1เดือนปุ๊บน้องก็ต้องแบบว่าสลับมาเปลี่ยนเป็นอาหารบัฟหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วน้องเขาก็แบบเหมือนสำลักอาหารนะคะพี่แล้วน้องเขาก็เสียไปเลยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าแบบสำลักอาหารมันจะรุนแรงขนาดนี้หรออะไรเงี้ยค่ะมีตัวที่ขวดอุ้มคือใครคะเนี่ยอันนี้คืออาเฟยครับผมอันนี้เป็นเด็กใหม่ครับต่างสายพันธุ์ครับตัวนี้ได้มาตอนที่แบบว่าเข้าปั้นไปฝากเลี้ยงฝากคลอดนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นเหงาครับพี่คาร์ลอสก็แบบสันโดษอะไรเงี้ยคาร์ลอสแบบหมาสันโดษมากแบบรักแบบการอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครเหมือนเข้าปั้นเลยเงี้ยค่ะใช่ครับเราก็เลยซื้ออเฟยมาครับผมก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังครับผมไม่เป็นอย่างที่หวังคือยังไงบ้างนะใช่ครับเวลาเขาอยู่ผมเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยพี่เหมือนหมาแบบไม่มีแบบไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงครับเนี่ยดูดิครับเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแรงแล้วเนี่ยมันตัวเหลวครับวีรกรรมแสบๆของน้องข้าวปั้นข้าวปั้นไม่มีเลยนะเพราะว่าข้าวปั้นเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบหมาที่แบบรู้เรื่องมากเลยนะพี่เขาพูดอะไรแบบเขาเข้าใจหมดเลยครับผมกลัวแม่หายแม่หายที่เดียวเหรอเนี่ยดูกลัวแม่หายนะคะเนี่ยกลัวแม่หายนะคะแม่ไปเที่ยวไหมไปไหมคะไปหาผู้ชายปะมองหน้าแฟนก็อยากไปหาพ่อใหม่ไหมไปหาพ่อใหม่ปะไปหาพ่อใหม่ไหมปะไปหาพ่อใหม่ขอมือโอเครู้เรื่องลูกไปหาพ่อใหม่เนาะแม่ขอดูคาร์ลอสหน่อยไปว้าสวัสดีครับอ๋อจะเต้นลูกน่ารักมากดูเฉยลูกจะเต้นลูกดูเฉยก่อนพ่อป้าหน้ามาดีเดี๋ยววันอึ๊บครับผมเฟยโอ้โหบ้านนี้วุ่นวายมากถึงแม้เด็กๆบ้านนี้จะวุ่นวายขนาดไหนแต่ความน่ารักก็ไม่ลดน้อยลงเลยนะคะไปพบกับบ้านนี้กันค่ะคุณผู้ชมจากแฮชแท็กจันตาหมาเริงเมืองสุนัขไทยก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะมีผู้เข้าชมคลิปเกือบ3ล้านวิวเ
จริงๆมันเป็นนิสัยของเขาตอนที่เขายังเป็นหมาจรอยู่อะครับเขาจะมีความแบบเฟรนลี่แล้วก็แบบนิดนึงเข้าหาคนง่ายใช่ใช่มันก็เลยเหมือนเรื่องอะไรอีชิงเริงเมืองอะไรสักอย่างนึงเราก็เลยเอามาเป็นแฮชแท็กของน้องค่ะที่บ้านจะขายของออนไลน์แล้วจะมีการไปส่งของเวทีทุกครั้งเนี่ยก็จะพาจันตาออกไปด้วยแล้วก็จะถ่ายคลิปติดเก็บไว้ดูตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วจังหวะวันนั้นในขณะที่อยู่บนรถกันก็มีน้องหมาตัวนึงอะค่ะเขามานั่งมองจันตาเนาะจันตาก็มองกลับอะไรเงี้ยแล้วก็เลยถ่ายช็อตนั้นเอาไว้ได้พอดีแล้วพ่อเขาก็เลยเอามาใส่คลิปใส่เพลงกลายเป็นว่าคนดูชอบการเอาไปแชร์กันเยอะแยะเลยจริงๆเราก็ต้องคิดว่าเขาแบบไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงครับต้องแบบคิดว่าเขาแบบเป็นคนในครอบครัวเลยอย่างเงี้ยถ้าเอาเขามาแล้วรับเขามาแล้วก็อยากให้ดูแลจนกว่าเขาจะสิ้นอายุขัยกันค่ะมองเขาเป็นคนในบ้านไม่ใช่มองว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงตัดสินใจเลี้ยงและรับหนึ่งชีวิตเข้ามาดูแลเราต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆนะคะเจ้าพิซซ่าที่เคยเป็นไซบีเรียนฮัสกี้สุดหล่อกลายมาเป็นหมูซ่าหมาถังแก๊สได้ยังไงกันนะจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะหมาถังแก๊สก็คือมาจากที่อยู่น้องหรือมาจากรูปร่างน้องมาจากที่ FC ค่ะ FC ชอบเรียกกันเพราะว่าเป็นหมาปั๊มเขาก็เลยเรียกเป็นหมาถังแก๊สแล้วก็น้องก็ตัวท่อถังแก๊สด้วยค่ะคลิปที่ทำให้เป็นที่รู้จักน้องมากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นใน TikTok ที่ใส่เพลงแล้วก็น้องวิ่งมาไกลๆใช่ไหมน่าจะเป็นคลิปนั้นเลยไหมคะใช่ค่ะซื้อขนมมาให้น้องพิซซ่าเห็นอัมเขาก็จะวิ่งมาหาเลยค่ะน้องเขาจะแบบวิ่งวิ่งวิ่งมาซึ่งอัมก็รอนานพอสมควรกว่าจะมาถึงแล้วเวลาเจอ FC อย่างเงี้ยค่ะพิซซ่าเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างคะวิ่งไปหาวิ่งไปอ้อนเลยแล้วก็แบบไปทำความรู้จักอะค่ะคือเป็นหมาที่ไม่ถือตัวเลยชอบอยู่กับคนมากมีวีรกรรมความน่ารักน่ารักของน้องไหมคะก็ใครถือหมูปิ้งมาก็วิ่งใส่พิซซ่าลูกตัวใหญ่มากน้องกี่ขวบแล้วคะ7 ขวบค่ะน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่48 กิโลค่ะคาดว่าอนาคตจะลดลงได้อีกไม่แน่ใจเลยเพราะว่ากินน้ำก็อ้วนแล้วอะค่ะน้ำหนักก็ขึ้นแล้วอะค่ะถึงพิซซ่าจะอ้วนแต่ทุกคนก็รักและเอ็นดูพิซซ่าใช่ไหมคะมาถึงบ้านสุดท้ายกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่าแฮปปี้มากๆดูแล้วมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะกับบ้านแฮปปี้แฟมิลี่ความป่วนสุดแสบของ2พี่น้องที่ทำให้คุณเจนและคนในโซเชียลแฮปปี้ไปตามๆกันและเห็นคลิปใน TikTok มีคนดูถึง 3.4 ล้านคลิปนั้นเป็นมายังไงบ้างคะคุณเจนพาเขาไปเที่ยวอะค่ะแล้วที่พักเนี่ยก็คือสระว่ายน้ำน้องหมาว่ายได้อะไรเงี้ยเราก็เล่นกับเขาเหมือนปกตินี่แหละค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับโยนลูกแคนิสแบบโยนลูกแคนิสลงน้ำอะพักนี้ก็แบบกระโดดลงน้ำไปด้วยตามลูกแคนิสอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคลิปแบบตลกตลกพี่ก็เล่นกับน้องนี่แหละแต่ปรากฏอะแต่มาเป็นพวกแบบพลังเหลืออะพลังเยอะมากเลยนะก็แบบว่าวิ่ง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 แฮปปี้นั่งแล้วก็ยังวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ใส่เท้าที่แบบเหมือนแบบเป็นรถซิ่งเลยอะแล้วน้องวิ่งแบบวิ่งทั่วแล้วพี่แฮปปี้นอนมองชนข้าวหัวแฮปปี้อ่ะนึกออกปะคือแบบไม่ได้เกรงใจอะไรพี่แล้วเห็นมีอีกอันนึงล่าสุดในเพจที่แฮปปี้งอนน้องอ่ะต้องชมนะเพราะว่าแฮปปี้เนี่ยเอ็นดูน้องมากแล้วก็แบบเล่นกับน้องเบามากอะไรเงี้ยแต่บางทีอะแฟนเขาแบบชอบเล่นแรงอะบางทีแฮปปี้ก็แบบเงาแล้วไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นล่าสุดก็เหมือนกันแบบไปเล่นโคลนมั้งอันนั้นแบบที่ไม่ได้คิดเอาไว้เลยว่าเฮ้ยมันซึ้งแบบเละเทะเทอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยหันไปแฮปปี้อยู่ไหนวะอะไรเงี้ยปรากฏมันไปเล่นลงโคลนแล้วอะลงโคลนน้ำเน่าไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าแฟมจะเล่นอะไรเงี้ยก็คือแฟมอะพอเห็นแฮปปี้เล่นอะก็ลงเล่นตามคือแฮปปี้ทำอะไรก็ทำด้วยตลอดแฮป
ฟี่ก็คือพี่ชายที่แสนดีและแฟมก็เป็นน้องชายที่น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ละบ้านที่นุ้ยนำมาเสนอวันนี้น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนอมอใน TikTok กันด้วยนะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังและข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางรายการได้ที่ YouTube Facebook และ Instagram Pet Lover by Jerhai นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ